ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้ทำสปาเกตตี้ครีมซอสใส่กุ้งเนาะจ้าวิธีทำก็ง่ายมากใช่เนยค่ะกินมาแล้วไงละลายเนยค่ะใส่กระเทียมจ้ะผัดกระเทียมพอหอมจ้ะใส่กุ้งลงไปผัดให้กุ้งสุกจ้ะพอกุ้งสุกตักพักไว้จากนั้นก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดค่ะค่ะเป็นซอสสปาเกตตี้ที่เราทำเองแบบง่ายๆแล้วแต่เราอะไรเงี้ยเนาะสูตรที่เราอยากทำอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปจะผัดให้มะเขือเทศซอฟลงเนาะจากนั้นเราจะใส่เป็นซอสปรุงรสที่มันเป็นก้อนๆเนาะของอาหรับอะจ๊ะใส่ลงไปอันนี้เราจะบอกว่าเราทำในสไตล์ของเราเนาะอันนี้เป็นซอสโหระพาจะใส่ลงไปจ้ะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราจะใส่พริกไทยดำค่ะแล้วก็ครีมซอสจ้ะจากนั้นเราก็จะใส่คุกกิ้งครีมจ้ะค่ะจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยค่ะผัดเห็ดให้สุกเนาะพอเห็ดสุกเราก็จะใส่พาสลีย์ใส่เบซิลลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่สปาเกตตี้ที่เราต้มสุกแล้วลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะสุดท้ายจ้ะเราก็ใส่กุ้งลงไปค่ะจ้ะประมาณนี้ค่ะสปาเกตตี้มักโรนีผัดครีมซอสอะไรแบบนี้เขาก็มีหลายสูตรหลายแบบเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่เราทำแล้วเราชอบอร่อยค่ะมาแบ่งปันกันจ้าโรยพาสลีย์จ้ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามะบ๊ายบายสปาเกตตี้ครีมกุ้งค่ะ